ราอยู่กับเปียโนแบรนด์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Star Flavor รุ่นนี้จะเป็นรุ่น SP20 ครับเป็นรุ่นที่ผมอยากแนะนำให้รู้จักกันมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับStar Flavor SP 20นะครับแว็บแรกที่เห็นเลยผมว่าสวยคือบอดี้สวยเลยคือขาตั้งที่ให้มาในเซตเนี่ยครับผมว่าทำออกมาได้ดูดีดูคลาสสิกนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ลองฟังก์ชันต่างๆรวมถึงหลังจากทราบราคาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือด้วยราคาที่เรียกว่าหมื่นนิดๆนะครับแต่ได้คีย์ทัชชิ่งอย่างนี้ได้เสียงขนาดนี้ฟังก์ชันอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นเปียโนที่คุ้มสุดๆสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นในราคาไม่สูงมากนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างเรามาชมกันครับโดยส่วนตัวนะครับผมได้ทดสอบได้ลองจับเปียโนไฟฟ้ามามากมายหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีๆของผู้บริโภคกันที่จะมีสินค้าออกมาใหม่ในราคาที่ค่อนข้างไม่แพงแต่ว่าให้สเปคที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่ง Star Flavor ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือตัวนี้มาในเป็น88คีย์เป็น Touching Hammer Action นะครับแบบเปียโนจริงเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขาตั้งแล้วก็มีซัสเทนแบบ3ทางก็คือให้เป็น Full Option เลยครับในราคาที่เปิดตัวตอนนี้แค่ 13,900 ซึ่งผมมองว่าถูกมากและสเปคที่ได้มาก็คุ้มมากนะครับเสียงของ Star Flavor ตัวนี้มีเสียงทั้งหมด238เสียงนะครับคือจะมีเสียงแกรนเปียโนที่เขาแซมมาจากเป็นแกรนเปียโนเป็นเยอรมันสไตล์นะครับ1เสียงกับเสียงอื่นๆอีก237เสียงแต่เสียงอื่นๆที่แถมให้มาเหมือนว่าเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเอาไว้เล่นมากกว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองให้ฟังเป็นเสียงเปียโนเป็นหลักๆแล้วอาจจะลองเสียงอื่นแซมๆให้นิดนึงนะครับในส่วนของคีย์เป็น88คีย์แบบ Hammer Action นะครับ Hammer Action คืออะไรก็คือเป็นทัชชิ่งแบบที่เปียโนไม้เป็นคือมันจะมีน้ำหนักมีแรงต้านนะครับปกติเปียโนไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยบางครั้งคีย์จะไม่ใช่แฮมเมอร์จะเป็นเซมิเวทหรือบางครั้งไม่มีน้ำหนักเลยและคีย์ยังสามารถรองรับทัชเซนซิทิวิตี้ปรับได้ถึง4แบบนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถเล่นหนักเล่นเบาดังเบากับคีย์ตัวนี้ได้บางครั้งเปียโนไฟฟ้าถูกๆไม่สามารถเล่นอย่างนี้ได้นะคือกดเสียงกดเบากดดังเสียงก็ออกเท่ากันหมดนะครับแต่ตัวเนี้ยเราสามารถเอามาฝึกเป็นเปียโนได้จริงๆเพราะคีย์เป็น Hammer Action และยังรองรับเป็น Velocity Sensitive ด้วยนะครับลำโพงตัวนี้นะครับให้มาเป็นสเปค2ข้างข้างละ30วัตต์นะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสูงนะคือเราใช้เล่นในห้องนอนใช้เล่นอยู่บ้านเนี่ยดังเหลือๆสบายๆไม่ต้องต่อลำโพงอื่นเพิ่มก็ได้ครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของตัวนี้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องเสียงที่ผมบอกไปแล้วเลือกได้238เสียงนะครับและเรายังสามารถทำดูอัลได้ดูอัลคือเราเอาเสียงมาผสมกันเสียงเปียโนกับสตริงอย่างเงี้ยครับผสมรวมกันรวมถึงเรายังสามารถสปริตได้สปริตของ Star Flavor ก็คือการที่เราแบ่งเปียโนเป็น2พาร์ทเพื่อเอาไว้เล่นกับครูครับก็คือให้คนนึงเล่นด้านนึงคนนึงเล่นด้านนึงแล้วเป็นโน้ตเดียวกันนะครับและเขายังมีคำว่าดรัมก็คือตัวเปียโนตัวนี้สามารถกดเลือกและให้เล่นเป็นเสียงกลองก็ได้ครับก็เอาไว้สนุกๆเผื่ออยากทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกฟังก์ชันที่สนุกๆนะครับเปียโนตัวนี้ก็มีเมโทรนอมมาให้ในเครื่องเลยนะครับเราสามารถปรับบีทและปรับความเร็วของมันได้ด้วยครับและมากกว่านั้นถ้าใครไม่อยากซ้อมกับเมโทรนอมตัวนี้มีริทึมแพทเทิร์นมาให้ถึง200แบบนะครับก็คือเป็นจังหวะกลองครับเป็นจังหวะกลองให้เราเล่นตามมากกว่านั้นอีกหากใครอยากเล่นเป็นแอคคอมตัวนี้ยังสามารถแอคคอมได้แอคคอมคืออะไรคือการที่เราใช้มือซ้ายกดคอร์ด
แล้วจะมีจังหวะริทึมมีเบสมีต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับมีแอคคอมในหลายๆจังหวะเพิ่มเข้ามาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเสริมแล้วกันผมว่าหลักๆคนน่าจะซื้อไปเล่นเป็นเปียโนมากกว่าแต่อันนี้ก็เหมือนมีเสริมมาเผื่อเราไม่อยากฝึกกับเมโทรนอมเบื่อๆเราก็สามารถเปิดริทึมแล้วก็เล่นตามจังหวะที่เราอยากฝึกได้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วน่าสนใจมากในเปียโนราคาประมาณนี้ครับฟังก์ชันอื่นพื้นฐานอย่าง transport ก็มีมาให้นะครับเราสามารถ transport คีย์ต่างๆได้ง่ายเลยครับและที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้มี bluetooth ด้วยในราคาเท่านี้ฟังก์ชันครบขนาดนี้ยังมี bluetooth เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างคือ bluetooth audio กับ bluetooth midi นะครับ bluetooth audio เนี่ยเอาไว้เชื่อมต่อเพื่อเราเปิดเพลงจากโทรศัพท์จากคอมจากอะไรเราเนี่ยผ่าน bluetooth ยิงมาที่เครื่องนี้เพื่อที่เราจะได้เล่นตามไปกับเพลงหรือบางครั้งเราอาจจะเปิดการสอนเปิดวิดีโอสอนเปียโนเปิดนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ต้องต่อลำโพงแยกยิงบลูทูธเข้ามาแล้วก็ให้เสียงทุกอย่างออกตัวนี้ผมว่าเนี้ยสะดวกมากบลูทูธออดิโอกับเปียโนในตอนนี้นะครับขณะเดียวกันบลูทูธมิดี้อันเนี้ยเราจะเอาไว้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันเช่นเราใช้มันเป็นคีย์บอร์ดใบ้ต้องการไปเลือกเสียงเพิ่มเติมในแอปหรือปลั๊กอินอื่นๆก็ได้หรือแอปพลิเคชันสอนเล่นเปียโนต่างๆปัจจุบันหลายคนเรียนเปียโนกับ iPad กับแท็บเล็ตกับมือถือแทนที่เราต้องเสียบสายนะครับเราก็ไม่ต้องเราก็แค่กดเชื่อมบลูทูธ MIDI เวลาเราคีย์มันก็ส่งสัญญาณ MIDI เราก็จะเห็นว่าเราเล่นตรงไหมได้กี่แต้มอะไรยังไงซึ่งก็จะเห็นว่าตัวนี้ครบทั้งบลูทูธออดิโอและ MIDI เปิดเพลงได้และเชื่อมแอปได้เลยครับทีนี้ผมจะอธิบายรูเชื่อมต่อด้านหลังนะครับรูแรกจะเป็นรู USBอันนี้เราสามารถต่อ USB เข้ากับโทรศัพท์เข้ากับแท็บเล็ตหรือเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณ MIDI แต่อย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้มี Bluetooth MIDI ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะใช้ Bluetooth MIDI ก็ได้หรือใช้สาย USB ก็ได้บางเครื่องบางคนไม่รองรับพวก Bluetooth MIDI แล้วก็ใช้สายเชื่อมได้เพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆทำได้หมดทุกรูปแบบครับต่อมาจะมีรูเสียบพีดอลนะครับตัวนี้ให้มาเป็นพีดอล3ทางเลยนะครับเหมือนแกนเปียโนเลยคือมี3พีดอลเลยถัดมาจะเป็นรูเสียบซัสเทนนะครับก็คือใครไม่อยากใช้3ทางหรือบางครั้งเราอยากพกพาไปเล่นเนี่ยเราอยากใช้แบบซัสเทนอันเดียวแล้วก็สามารถใช้ซัสเทนแบบแป้นเดียวเสียบเข้ารูนี้ได้ครับต่อมาก็จะเป็นรู DC เสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรูเอาท์พุตแล้วก็มีรูโฟนซึ่งเราไว้เสียบหูฟังครับผมเราสามารถใช้ตัวนี้ซ้อมเงียบๆคนเดียวก็ได้นะครับหรือเวลาเรายกไปเล่นสดเราสามารถต่อจากไลน์เอาท์เนี่ยเข้าไปที่แอมป์เข้าไปที่ระบบเครื่องเสียงเพื่อเอาไว้เล่นสดด้วยก็ได้ครับครับจากที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยจะเห็นว่าเปียโนตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันจัดเต็มในทุกๆรูปแบบมากเลยนะครับทีนี้เรามาถึงเรื่องเสียงกันบ้างเราจะมาทดสอบเสียงให้ฟังกันอย่างแรกอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นคีย์แบบ Hammer Action และเป็น Touch Sensitivity คือมีการหนักมีเบาได้แล้วยังปรับทัชได้อีก4แบบนะครับเราจะมาทดสอบไดนามิกให้ฟังก่อนว่าหากเราลองเล่นดังเล่นเบากับเปียโนตัวนี้ให้ดูเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงและธรรมชาติขนาดไหนนะครับไปฟังกันครับทีนี้เราจะมาลองเสียงให้ฟังกันอย่างที่บอกเปียโนตัวนี้มีเสียงถึง238แบบนะครับแต่ว่าเสียงที่เราจะโฟกัสจริงๆคือเสียงเปียโนเดี๋ยวผมจะลองเสียงเปียโนให้ฟังในหลายๆสไตล์หมายความว่าเอาเสียงเปียโนเนี่ยเล่นหลายๆแบบให้ดูว่ามันตอบสนองออกมาได้ขนาดไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาลองเสียงอื่นๆเลยลองผมจะลองหยิบเสียงบางเสียงมาให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าเสียงอื่นๆประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้ครับThank you.
จากที่ลองเสียงไปนะครับโดยส่วนตัวผมว่าเสียงแกรนด์เปียโนของเขาอะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเป็นสไตล์เยอรมันชัดเจนแบบที่เขาบอกเลยนะครับต่อมาเราจะมาลองดูอัลโหมดกันต่อนะครับก็คือการที่เราซ้อนเสียงเป็น2เสียงดูอัลหรือบางคนเรียกว่าเลเยอร์นะครับเราลองผสมเสียงกันให้ดูครับต่อมานะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตัวนี้มีเอฟเฟคให้คือรีเวิร์บกับคอรัสนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเอฟเฟครีเวิร์บให้ดูกันซึ่งเป็นเอฟเฟคพื้นฐานที่ผมว่าเปียโนไฟฟ้าควรจะต้องมีจะเห็นว่ารีเวิร์บจากที่ลองไปก็โอเคเลยนะช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีเลยครับต่อมานะครับเราจะมาลองฟังก์ชันริทึมให้ฟังอย่างที่ผมบอกตัวเนี้ยมีเมโทรนอมในเครื่องและก็มีริทึมในเครื่องด้วยบางครั้งเราฝึกแบบฝึกหัดเราฝึกเพลงคลาสสิกเราอาจจะฝึกกับเมโทรนอมนะครับแต่บางครั้งเราอยากฝึกเล่นเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเพลงบลูอะไรต่างๆเนี่ยการที่มีริทึมเนี่ยผมว่าก็ช่วยให้การฝึกการเล่นสนุกสนานมากขึ้นครับทีนี้ผมจะมาสอนการใช้งานเจ้าตัวนี้กันนะครับโดยผมจะสอนฟังก์ชันพื้นฐานละกันอย่างแรกเลยเปิดเครื่องปุ่มนี้ครับวอลลุ่มก็คือความดังเบารวมนะครับผมต่อมาการเปลี่ยนเสียงเราจะเห็นว่ามันจะมีโทน slash rhythm นะครับก็คือตัวนี้คือเหมือนกับการเลือกว่าเราจะเปลี่ยนโทนหรือเปลี่ยนrhythmนะครับทุกครั้งที่กดมันก็จะมี v 0เนี่ยครับ voi น่าจะมาจาก voice นะครับแล้วก็ rthm น่าจะมาจาก rhythm นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนเสียงเราเลือกให้เป็น voice แล้วเรากดปุ่มขึ้นลงนะครับเสียงจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนrhythmนะครับก็คือเรากดแล้วเราก็เลือกrhythmที่เราต้องการถ้าเราชอบเมื่อไหร่เราก็กด play หรือ pause ด้วยปุ่มนี้นะครับต่อมา demo ก็คือเพลงในเครื่องนะครับอันนี้ไม่มีอะไรกดแล้วก็เลือกเพลงข้ามไปนะครับแต่ทีนี้ใครอยากไปเสียงเบอร์
ช่นผมต้องไปเสียงเบอร์120เงี้ยครับแล้วเราไม่อยากกดทีละอันจริงๆเราก็กดฟังก์ชันแล้วก็เลข120 120จะเห็นว่านี่ก็ไปที่เบอร์120เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไล่ไปทีละอันกลับมาที่เสียงเปียโนเบอร์0นะครับ000ก็เรียกว่าสะดวกสบายง่ายนะครับต่อมาฟังก์ชันเมโทรนอมนะครับนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานเลยครับที่ทุกคนควรต้องรู้ครับปุ่มนี้ก็คือเปิดปิดใช้งานครับทีนี้ถ้าเราต้องการปรับความเร็วนะครับเช่นตอนนี้อยู่ที่100เราต้องการเป็น120นะครับให้เรากดฟังก์ชันค้างแล้วตรงนี้ครับจะมีเทมโปบวก10นะครับเรากดค้างแล้วก็บวกไป2ครั้งเป็น120แล้วครับหรือเราต้องการ115นะครับเรากดลดทีละ1ครับฟังก์ชันค้างแล้วก็ลดไปก็จะเป็น115นะครับอันนี้ปิดครับก็จะเห็นว่าการเปิดปิดเมโทรนอมรวมถึงการปรับแต่งเร็วช้าก็ทำได้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับทีนี้พูดถึงทรานสโพสต์บ้างใครที่ต้องการทรานสโพสต์นะครับจะเห็นว่าเขาจะเขียนทรานสโพสต์อยู่ตรงกลางนะครับคือให้เรากดค้างครับหน้าจอจะขึ้นเป็นทรานสโพสต์นะครับหลังจากนั้นเราก็บวกลบได้เลยครับเช่นอันนี้เป็นธรรมดานะครับบวกกลับง่ายๆแค่นี้เลยครับต่อมาปุ่มออดิโอนะครับก็คือเป็นบลูทูธออดิโอนะครับคือเอาไว้เหมือนเพลย์กับพอสอย่างเช่นตอนนี้ผมเชื่อมกับมือถืออยู่ถ้าผมกดตรงเนี้ยมันก็จะเพลย์เพลงที่ผมกำลังเปิดในมือถือนะครับถ้ากดตรงนี้ก็หยุดเหมือนเอาไว้คอนโทรลเพิ่มขึ้นครับส่วนวอลลุ่มของเพลงเนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราก็ใช้มือถือเราเพิ่มขึ้นลดลงจากมือถือได้เลยนะครับมาที่ปุ่มนี้ครับอันนี้คือปุ่มอัดนะครับมันใช้งานยังไงก็คือเรากดค้างเพื่อเปิดใช้งานนะครับแล้วหยุดทีนี้ถ้าเราจะฟังนะครับก็กดฟังกดทีเดียวฟังนี่คือสิ่งที่ผมเล่นโดยมันจะเปิดเมโทรนอมเอาไว้ตลอดแล้วก็ปรับความเร็วปรับอะไรที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นมันเคาะ4เราก็เริ่มเล่นเลยมันก็จะอัดสิ่งที่เราเล่นมาครับถ้าเรากด playback มันก็จะเพลย์เรื่อยๆถ้าเราต้องการอัดใหม่ให้เรากดค้างเนี่ยครับแล้วผมก็กดหยุดแล้วก็ฟังใหม่เนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่อัดใหม่ไปเรื่อยๆอัดทับไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากเอาไว้ฟังเช็คในสิ่งที่เราเล่นไปครับต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับทันเซนซิทิวิตี้นะครับถ้าเราปิดมันก็คือมันจะไม่มีไดนามิกเลยครับเนี่ยครับเสียงจะเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเราปรับไปที่นอร์มอลนะครับเสียงก็จะจะตามน้ำหนักเรานะครับอันนี้ก็ปรับตามทัชที่เรารู้สึกว่าเล่นแล้วเป็นธรรมชาติของเรานะครับต่อมาจะเป็นพวกของ Accom Intro นะครับอันนี้มันคือเวลาเราเล่นริทึมเนี่ยถ้าเราต้องการให้มีเสียง Accom เนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้งานตรงนี้ได้ครับตัวเลขก็คือการเอาไว้เลือกใช้งานแบบเป็นคีย์ลัดนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วนี่ครับ Reverb วิธีการเปิดใช้งาน Reverb นะครับปิดเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็คือกดฟังก์ชันค้างแล้วก็กดเลือก Reverb ที่เราต้องการแค่นี้ครับคอรัสก็เหมือนกันทำเหมือนกันครับและอันนี้คือดูอัลดูอัลก็คือ2เสียงผสมกันเช่นตอนนี้เราเป็นเสียงเปียโนนะครับถ้าเรากดฟังก์ชันค้างแล้วดูอัลก็จะผสมขึ้นมานี่ผสมสตริงกดอีกทีกลับมาเป็นเสียงธรรมดาเสียงเดียวครับนอกจากผสมเสียงได้แล้วนะครับก็จะมีสปลิตของ Starflower ก็คือการที่เราแบ่งเปียโนเป็น2พาร์ทเพื่อเอาไว้เล่นกับครูครับก็คือให้คนนึงเล่นด้านหนึ่งคนนึงเล่นด้านหนึ่งแล้วเป็นโน้ตเดียวกันนะครับทีนี้ผมจะมาใช้งานฟังก์ชันสปิทให้ดูนะครับก็คือการแบ่งครึ่งเพื่อให้เปียโนด้านนี้กับด้านนี้เสียงเหมือนกันเพื่อเอาไว้ฝึกกับคุณครูนะครับก็คือกดฟังก์ชันค้างแล้วก็สปิทครับเดี๋ยวผมลองดูเห็นไหมเสียงทั้งครึ่งจะเหมือนกันละก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายนะครับสำหรับคนที่เล่นกับครูฝึกกับครูกำลังสอนเนี้ยครับปิดก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็กดปิดนี่ก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วต่อมาดรัมครับดรัมก็คือจะเปลี่ยนมันเป็นเสียงกลองครับประมาณนี้ครับก็ไว้สนุกครับอันนี้ก็คือการใช้งานโดยเบื้องต้นของ Starflower ครับจะเห็นว่าทุกปุ่มเนี่ยก็ชัดเจนรวมถึงคีย์ลัดต่างๆก็จะมีอธิบายชัดเจนนะครับผมว่าเป็นเปียโนไฟฟ้าที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะจะใช้ฟังก์ชันอะไรก็เรียนรู้แป๊บเดียวก็ใช้งานเป็นเลยครับครับสรุปนะครับจากที่เราได้รีวิวกันไปให้ดูนะครับผมว่า Starflower SP20 ตัวนี้คือเป็นเปียโนที่อย่างแรกเลยลุคหน้าตาดูดีมาก
ขาตั้งดูคลาสสิกดูสวยมากนะครับวางไว้ในห้องก็สวยออปชันและฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยให้มาเต็มครบแบบที่เปียโนไฟฟ้ายุคสมัยใหม่ควรจะมีนะครับก็คืออ่ะ88คีย์เป็นคีย์แฮมเมอร์แอคชั่นมาพร้อมกับพีดอล3ทางก็คือเป็น3พีดอลเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับมาให้จัดเต็มเลยมีเมโทรนอมให้และยังมีริทึมมาให้อีกด้วยและมีจังหวะให้อีก200แบบนะครับเราสามารถฝึกซ้อมได้ในเพลงหลักสไตล์เลยครับกับตัวนี้และที่สำคัญคือมีบลูทูธทั้งออดิโอและ MIDI เปิดเพลงเข้าเปียโนตัวนี้เปิดแอปพลิเคชันต่างๆให้เสียงออกเปียโนตัวนี้ได้และยังมีบลูทูธ MIDI เพื่อต่อคอนเน็กกับแอปพลิเคชันอื่นๆกับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วยก็คือเรียกว่าฟังก์ชันที่ควรจะมีในเปียโนไฟฟ้ายุคสมัยใหม่มีครบจบอยู่ที่ตัวนี้นะครับในราคาแค่ 13,900 ก็ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากลองหาเปียโนไฟฟ้าตัวแรกราคาไม่แพงสวยฟังก์ชันจัดเต็มStarflower SP20 ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับ